เรื่องที่สองเนี่ยมันเป็นตำนานจากสถานที่สองสถานที่เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยผมเอาตำนานในเรื่องของหมู่บ้านคนหัววัวมาเล่าให้ฟังแล้วเนาะมันมีอีกสองตำนานถ้าเราจะพูดถึงตำนานที่ว่าเนี่ยแล้วเพราะผมขาดตำนานสองตำนานนี้ไปไม่ได้แต่ครั้งเนี้ยด้วยความที่ว่ามันเป็นตำนานเนี่ยเนาะเราก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนมันคือเรื่องจริงอันไหนมันคือเรื่องที่เขาแบบดัดแปลงมาเขามีเรื่องเล่าว่าในจังหวัดหนึ่งแถวแถวภูมิภาคคันไซนะเมื่อนานมาแล้วอ่ะมันมีหมู่บ้านตกสำรวจอยู่หมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าหมู่บ้านอินุกากิหมู่บ้านอินุกากิเนี่ยเชื่อกันว่าที่ได้ชื่อนี้มาเนี่ยเพราะว่าชาวบ้านวัฒนธรรมดั้งเดิมอ่ะเป็นวัฒนธรรมในการแบบไปหาของป่าอย่างนี้เนาะแล้วเขาบอกว่าในภูเขาในแถบนั้นอ่ะจะมีพวกหมาที่เป็นสุนัขป่าอยู่เยอะคนในหมู่บ้านนี้ก็ชอบล่าเอาสุนัขป่าพวกเนี้ยมาเพื่อดำรงชีพมาทานมาอะไรอย่างนี้ครับใช่แล้วก็ทีเนี้ยอย่างที่เรารู้กันเนาะเมื่อสักประมาณเกือบ100ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของสงครามโลกและแน่นอนครับหลังจากที่ญี่ปุ่นโดนนิวเคลียร์ลงทำให้สภาพเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ๆก็หยุดชะงักเป็นอัมพาตไปทันทีปัญหาสารพัดอย่างแม่งเริ่มถาโถมเข้ามาทั้งปัญหาการขาดแคลนอาหารปัญหาการขาดแคลนพลังงานคู่คนอดอยากจนหลายๆที่ที่ไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่จริงๆอ่ะมันจำเป็นที่จะต้องถูกละเลยจากหน่วยงานของรัฐซึ่งหมู่บ้านอินุกากิเนี่ยก็เหมือนกันแล้วก็หลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์นี้เนาะคนในหมู่บ้านก็เริ่มที่จะพอโอเคแหละเขาเริ่มปิดกั้นตัวเองจากภายนอกเพราะกลัวสงครามทีเนี้ยพออาหารที่อยู่บนเขามันเริ่มล่อยหล่อไปทีละนิดเริ่มหาอาหารไม่ได้แล้วพวกนงน้ำอะไรแถวเนี้ยบางทีก็แบบเฮ้ยชาวบ้านเขากลัวว่าจะเป็นแบบปนเปื้อนหรือเปล่าอะไรหรือเปล่ามันก็เลยทำให้คนเนี่ยครับเริ่มที่จะเสียความเป็นคนไปทีละนิดเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนอาหารเราเชื่อว่าคนในหมู่บ้านนะฆ่าแล้วก็กินกันเองแล้วพอคนในหมู่บ้านมันก็มีไม่ได้เยอะเนาะแรกๆมันก็อารมณ์เหมือนกันเส้นสังเวยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอนานไปอ่ะมันเริ่มไม่เหลือความผิดชอบชั่วดีอย่างที่ควรจะเป็นแล้วอ่ะไม่สนแล้วว่าเป็นใครคือเหมือนกับเป็นสัตว์ป่ามากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งสถานการณ์ภายนอกมันเริ่มดีขึ้นเนี่ยหน่วยงานของญี่ปุ่นเขาก็เข้าไปดูหมู่บ้านเนี้ยไปดูหมู่บ้านที่สำรวจเขาบอกว่าแต่ทันทีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปถึงสิ่งที่เจ้าหน้าที่เห็นนะเขาบอกว่ามันเป็นภาพที่ไม่ว่ามนุษย์คนไหนได้เห็นก็เกินจะรับไหวเขาก็เลยแบบเอาป้ายอะไปปักไว้เลยว่าต่อไปเนี้ยพื้นที่นับเลยจากเขตนี้ไปอะจะไม่อยู่ภายใต้กฎหมายของญี่ปุ่นนั่นหมายความว่าเลยเขตนี้ไปแม่งคือคิวโซนที่มึงไม่สามารถจะเรียกร้องอะไรได้ถ้ามึงเลยเขตนี้เข้าไปแล้วจากนั้นอุโมงค์ที่เป็นทางเชื่อมเดียวของระหว่างโลกภายนอกกับหมู่บ้านอินุกากิเนี่ยก็ถูกทางการญี่ปุ่นเอาแท่งปูนเนี่ยไปปิดซึ่งมันมีจริงๆแล้วมันมีรูปที่เขาเอาแท่งปูนเนี่ยไปปิดไว้จริงๆหลังจากนั้นเขาก็มีการสร้างเขื่อนขึ้นนะบริเวณอินุกากิเนี่ยครับเขาก็ทางการเขาออกมาให้เหตุผลว่าอ๋อจริงๆเขาสร้างก็เพราะว่าเนี่ยเขาต้องการที่จะผลิตไฟฟ้านู่นนี่นั่นแต่เขาเชื่อว่าลึกๆแล้วอ่ะรัฐบาลต้องการที่จะปกปิดก็คือจริงๆก็คือถ้าเอาออกก็คือเราสามารถอาจจะเข้าไปได้อาจจะมีหมู่บ้านอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับนั่นคือเขาเชื่อว่ามันจะเป็นทางที่จะเข้าไปอุโมงค์อินุกากิเนี่ยแหละ
แล้วจากนั้นอ่ะมันก็มีการสร้างเขื่อนแล้วแถวนั้นก็ถูกน้ำท่วมเต็มจนเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วอ่ะหมู่บ้านนั้นมันจมอยู่ใต้เขื่อนที่ว่านี่จริงๆหรือเปล่าแต่วัยรุ่นอ่ะแม่งก็คันเหมือนวัยรุ่นไทยนี่แหละวัยรุ่นญี่ปุ่นนะมันก็จะมีการล่าท้าผีเป็นประจำอยู่แล้วแล้วเขาก็เชื่อว่าการที่จะเข้าไปที่หมู่บ้านอินุกากิได้แม่งมีกฎอยู่เขาบอกว่าตรงทางเข้าหมู่บ้านน่ะมันจะมีสะพานสีแดงอยู่แล้วตรงสะพานสีแดงตรงนั้นน่ะมันจะมีตู้โทรศัพท์อยู่ให้ไปถึงที่นั่นตอนตีสองแล้วรอจนกว่าจะมีโทรศัพท์ดังขึ้นถ้าโทรศัพท์ดังแล้วอ่ะให้รีบรับสายแล้วพยายามถามว่าเป็นคนจากหมู่บ้านอินุกากิใช่ไหมขอเข้าไปได้ไหมไม่แน่ใจว่าถ้าปลายสายมันจะไม่ตอบกลับมาหรือว่ามันจะไม่มีอะไรกลับมาแต่ถ้าไปสายวางสายปุ๊บเนี่ยให้รีบมาที่อุโมงค์นี้แล้วไอ้แท่งปูนที่มันเคยอัดอยู่เนี่ยแม่งจะหายไปโอ้จริงเหรอหลังจากนั้นอ่ะให้คุณเข้าไปในหมู่บ้านแต่คุณมีโอกาสที่จะกลับออกมานะตราบใดที่คุณยังไม่เลยเขตที่มีป้ายปักไว้ว่าเลยจากอาณาเขตนี้ไปจะไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายญี่ปุ่นเขาก็เชื่อว่ามีวัยรุ่นหลายคนที่พยายามเข้าไปลองดีที่นี่บางคนก็ได้กลับมาบางคนก็อยู่ๆหายไปไหนไม่รู้ส่วนคนที่กลับมาได้บางคนก็เป็นบ้าเขาถึงหยิบยกเอาตำนานนี้ไปสร้างเป็นหนังเรื่องอุโมงค์ผีดุเหมือนเขาจะเล่าเรื่องตำนานไปอีกแบบหนึ่งโดยที่ในหนังเขาอ่ะจะเล่าว่าหมู่บ้านนี้ถูกหลอกโดยคนจากการไฟฟ้าเพราะว่าเขาต้องการที่จะสร้างเขื่อนก็เลยหลอกให้คนเนี่ยดีใจด้วยกันแบบเอาของเอานี่มาให้แบบเซอร์วิสนู่นนี่นั่นช่วยเหลือดูแลแล้วหลังจากที่เอาป้ายว่าหลังจากเขตนี้ไปอ่ะจะไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายญี่ปุ่นปักปุ๊บคนจากการไฟฟ้าก็ไล่ฆ่าคนในหมู่บ้านเลยเพราะว่าหลังจากนี้ไปมันไม่ใช่กฎหมายไม่คุ้มครองแล้วไงหลังจากนั้นอ่ะก็สร้างเขื่อนทับหมู่บ้านอีกทีนึงแล้วก็เอาแท่งปูนเนี่ยมาอัดมาปิดกั้นเพื่อที่ไม่ให้ใครก็ตามเข้าไปหาความจริงในนั้นได้นี่คือตำนานของหมู่บ้านอินุกากิ